มีทอดของในบทนางมณฑาลงกระท่อมเนี่ยนะคะตอนที่เห็นพระสังเนี่ยก็จะมีทอดอีกแบบหนึ่งซึ่งคุณครูท่านทำสำหรับแสดงในมณฑาลงกระท่อมตั้งแต่โรงละครยังไฟไม่ไหม้นะคะเอ้ยงามเลิศเงยเนื้อมนุษย์สุดแล้วพอปากคอคิ้วตาเหมือนหน้าหุ่นนะพวกตลกเขาก็จะร้องโอ้อันนี้ต่อจากเราไปเนี่ยนะคะพอเสร็จจากตลกแล้วเราก็มาร้องทวนว่าเอองายงามเลิศเนื้อมนุษย์เนื้อสุดแล้วพอปากคอคิ้วตาเหมือนหน้าหุ่นถ้าใครได้เห็นก็เป็นบุญไม่เชื่อเชิญพ่อคุณเข้ามาดูในทอดในนางมณฑานี่มีหลายทอดนะฮะอันแรกไอ้นางมณฑาเงยว่าอ๋อเขาก็จะพูดตลกไปว่าอ๋อเออเสร็จแล้วเราก็มาทวนเออเงยนางมณฑาว่าอ๋อกะนั้นหรือแม่คนสื่อสำคัญว่ามีเออใช่ลูกเคยกาทอดงอเมาะเรือใจเนื้อนังจังกะไรแล้วกับทองอันนี้อันหนึ่งนะแล้วก็มาทอดอีกอันที่ว่าเอ้ยงามเลิศเงยเนื้อมนุษย์อันนี้ทอดอีกอันหนึ่งนะฮะพอเข้าใจคือเล่นเป็นแต่ละเรื่องไปอันนี้เรื่องนี้ก็ต้องการทอดแบบนี้เราก็จะทอดแบบนี้เป็นแบบฉบับมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถ้าพอจะเล่นมณฑาลงกระท่อมแบบละครนอกแบบไม่ใช่ประยุกต์เราก็เล่นได้แบบนี้นะคะพูดถึงไล่นอกคงจะพอแค่นี้มั้งคะเพราะไม่มีแต่จะจำไว้นะคะทุกคำนี่จะต้องมีคำว่าเออนางมณฑาเงยนางมณฑาว่าอันนี้จะต้องมีอยู่ทุกอันว่าอ้อเมื่อเอ้ยนั้นเอ้ยพระตาแม่ดูไม่รู้จักคิดว่าเทวาสุรารักต้องเน้นตรงนี้ด้วยนะคิดว่าเทวาสุรารักนอกจากบางคำนบนอบกรอบคำมันก็ต้องมีอยู่ทุกครั้งนะฮะอันเนี้ยส่วนมากเราจะไล่นอกเราตรงนี้แล้วก็เวลาร้องก็จะร้องเร็วกว่าไล่ในเพราะว่าไล่นอกได้เป็นเกิดนอกวังผู้ชายจะเล่นมาจากละครชาตรีละครโนรามาจากโนราแล้วมาก็มาเป็นละครนอกแล้วกรมศิลปากรก็มาทำเป็นแบบละครนอกเป็นแบบฉบับที่เล่นที่ในโรงละครตั้งแต่ครั้งสมัยท่านตรีตนิตนะคะตนิตจุโพนั่นแหละแล้วอาจารย์มนตรีปราโมทท่านเป็นคนที่ซักซ้อมแบบนี้ให้มันเป็นแบบแผนที่ต่อมาคนที่ไม่เคยเห็นก็พอเรามาเล่นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแต่ว่าวิธีร้องก็จะมีวิธีร้องแบบนี้นะคะเผื่อใครสงสัยก็ลองเปิดดูว่าของจริงนะคะเป็นยังไงค่ะคือว่าที่มาพูดถึงองค์ความรู้เรื่องเสียงไล่เนี่ยเพราะว่าในปัจจุบันนี่มันเปลี่ยนแปลงไปหมดเปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะอย่างส่วนมากฟังจาก YouTube มั่งคือใครมีความรู้คือเขาความรู้เดี๋ยวนี้เขาอะไรอ่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ก็เลยมั้งเพราะว่าเขาคิดได้ยังไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเขาไม่รู้ว่าอย่างครูร้องเนี่ยในเวลาร้องละครสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ร้องแค่รอบสองรอบแล้วก็ปิดนะร้องกันทีเป็นเกือบเป็นร้อยรอบเลยนะแล้วก็เวลาซ้อมเนี่ยก็ไม่ใช่ซ้อมกันแค่วันสองวันหรือซ้อมเช้าแล้วก็เย็นไปเล่นไม่ใช่ซ้อมเป็นเดือนเพราะว่าท่านทิพดีธนิตแล้วก็คุณครูทวมเนี่ยท่านจะคอยควบคุมเราอยู่แล้วก็พ่อมนตรีนี่ท่านก็จะเป็นคนที่กำหนดแบบแผนในการร้องเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเวลาร้องจริงๆก็เราจะร้องแปลกจากที่เขากำหนดมาไม่ได้
นะก็จะถูกนั่นใช่แล้วก็เป็นแบบแผนที่เราถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยอย่างร้องไห้นี่ได้นอกอ่ะเออเนี่ยเราต้องมีอยู่ประจำอันนั้นแล้วอย่างร้องไห้นายก็ต้องกดเสียงซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเวลาเขาร้องเขาเอาความเร็วเขาว่ามีเวลาซ้อมไม่นานก็ร้องโดยไม่กดเสียงเอ้ยนั่นเอออินทราเชตเตสากเออยากสีไม่ได้ของครูนี่อินทราชิตต้องกดมาอินทราชิตสิทธิศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวไปลองไปฟังร้องดูสิอินทราชิตสิทธิศักดิ์ยากสิอันนี้ถ้าเปิดเป็นฟังก่อนก็จะเรียกว่าร้องเหน่อมีอะไรไหมเริ่มแรกจากคุณครูท้วมคุณครูท้วมถ้าไม่ได้ร้องแบบเองคุณครูท้วมนี่ถ้าไม่ได้อยู่ในกรมมหรสพนะกรมมหรสพนี่ก็จะเล่นโขนอย่างเพื่อเพื่อนครูที่ครูกองคุณครูศรีนาฏเสริมศิริคุณครูแจ่มช้อยดุริยปานอันนี้พวกนี้จะอยู่กรมมหรสพคุณครูสุดาเขียววิจิตพวกนี้แล้วครูก็จะได้คุณครูอุตสาคุณอุตสาสุขันธมาลาคุณครูอุตสานี่เป็นน้องคุณครูท้วมนะคุณครูท้วมท่านก็แต่ว่าคุณครูท้วมท่านต่อเพลงตับจากท่านอยู่ในอีกอย่างหนึ่งอะนะแต่ท่านก็ร้องเหมือนกันอย่างน้องในตับอินทรชิตเนี่ยท่านก็สอนครูนั่นแต่เวลาครูไปร้องนี่ท่านก็จะออกไปคุมด้วยแล้วก็ครูก็ต้องร้องตามแบบฉบับของในที่ของคุณครูข้างนอกท่านเรียกว่าคุณครูข้างนอกท่านร้องอย่างนี้เราก็ต้องร้องอย่างนี้เพราะว่าในสมัยที่ครูเรียนเนี่ยท่านทิพย์ดีจะไม่ปล่อยไว้ให้นักร้องเนี่ยอยู่เฉยๆร้องแต่ข้างในเมื่อเวลามีงานให้ออกไปร่วมงานด้วยเพราะงานที่ร้องที่สนามหลวงนี่ธรรมดาร้องตั้งแต่สองทุ่มถึงสองยามอย่างที่ครูบอกแล้วไงคำต้องชัดเจนนะจังหวะคือร้องถ้าเผื่อร้องแบบไล่นอกเรามายืดอย่างแบบไล่นายไม่ได้เพราะว่าเขาต้องรำเร็วต้องการความรวดเร็วต้องการรู้เรื่องเร็วนะถ้าเผื่อละครนายอีกอย่างนึงต้องดูลีลาการรำเป็นใหญ่นะคำยังไงถึงจะต้องชัดเจนนะคำยังไงมันถึงจะเพราะอย่างที่ครูร้องให้ฟังในบทของอินาว่าพอสิ้นแสงสุริยาถ้าเปิดคนนั้นก็จะพอสิ้นแสงสุริยาก็ร้องธรรมดานะถ้าเปิดว่าเราจะให้มันเพราะหน่อยก็จะรำสวยเนี่ยพอสิ้นแสงสุริยาสายานเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ร้องกันมาคนสมัยหลังไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าจะร้องแบบนี้ได้หรือว่าอย่างคำว่าครั้นถึงเนี่ยครั้นถึงจึงลงอันนี้ก็จะใช่อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าครั้นถึงอะไรอย่างนี้นะได้ในนะครั้นถึงจึงลงจากช้างทรงอันนี้เป็นแบบนี้คือครูอยากจะฝากคือไม่อยากให้ของพวกนี้สูญหายไปเป็นของดั้งเดิมแล้วครูก็ว่าเพราะดีนะถ้าเพราะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยครูฟังเดี๋ยวนี้ร้องแล้วบางทีในความรู้สึกของครูว่าครูฟังไม่ได้คือครูเสียดายสิ่งที่ครูเคยรับมาครูว่ามันเพราะหรืออาจในสมัยนี้ก็อาจจะหัวเราะเยอะเพราะไปคนเดียวสิใช่ไหมเขาต้องการความรวดเร็วความอะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นไปปรับเป็นใหม่ไปหมดเลยคือไม่ของดั้งเดิมเนี่ยซึ่งครูถือว่าเป็นมรดกที่คุณครูบาอาจารย์ท่านมอบไปให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศค่าควรที่จะถนอมไว้อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นครูไม่อยากจะให้สูญหายนะพอครูนึกถึงครูท่านตามสอนเวลาครูเรียนเนี่ยครูไม่ได้เรียนแค่
วันเดียวจบอย่างเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบไอ้อะไรอ่ะซ่อมได้นั่นได้อะไรนั่นสมัยครูเรียนเนี่ยไม่นั่นเลยต่อเพลงนี้เนี่ยต้องร้องให้ได้ก่อนเข้ามานี่ต้องร้องเพลงนี้ให้ได้ก่อนถึงจะต่อเพลงใหม่ได้สมัยนี้ลูกๆเดี๋ยวนี้ก็ดูอีกหน่อยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครูคิดว่าตาจะเสียกันหมดบทนี่ครูจะต้องมีทำนั่นไว้ตรงนี้ขึ้นสูงตรงนี้นั่นอะไรเดี๋ยวนี้ดูบทเนี่ยครูถึงได้จำบทได้แล้วที่ครูร้องเนี่ยเพราะมันอยู่ในความทรงจำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่าเราเคยร้องอย่างนี้เพราะว่ากูไม่เคยไม่ได้ร้องแค่วันสองวันกูร้องเนี่ยเป็นเดือนๆนะอย่างเรื่องไม่ว่าจะเรื่องมโนราเรื่องอะไรทั้งนั้นเนี่ยซ้อมกันทีเป็นเดือนๆไม่ใช่ซ้อมเช้าเย็นเล่นแล้วก็หายไปนะกูอยากจะให้นักร้องรุ่นหลังที่เป็นรักในเพลงไทยจริงๆนะเหมือนอย่างที่กูรักเนี่ยกูร้องเพลงไทยเนี่ยกูมีความสุขนะกูอยากจะให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นศึกษาคำโบราณเนี่ยเพราะจะตายในเรื่องอีเหนาเนี่ยเป็นคำที่เพราะมากถึงรามเกียรติ์ก็เพราะมากนะในรัชกาลที่หนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยครูอยากจะให้รักษาขนบในการร้องเพลงพวกไล่นี้ไว้ให้ได้สืบทอดครูก็หวั่นว่าครูถึงครูจะไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่เผื่อพวกที่อยู่ที่หลังเนี่ยถ้าเผื่อได้ศึกษาให้จริงๆนะพยายามนั่นหน่อยนะก็ไม่รู้ว่าความหวังของครูเนี่ยมันจะสำเร็จผลหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะครูคงอยู่ไม่เท่าไหร่ก็คงจะต้องไปนะก็อยากจะให้พวกที่รุ่นหลังเนี่ยช่วยรักษากันไว้หน่อยพวกเพลงไล่เนี่ยไล่ในเนี่ยไม่ใช่ว่าคนนู้นมาสอนต่อไปจนกดเสียงไม่ได้ไม่ต้องกดอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะพยายามที่ครูที่จะเป็นครูสอนต่อไปพยายามถ่ายทอดให้เด็กให้ถูกต้องตามวิธีนี้ด้วยครูฝากละฝากให้ช่วยกันรักษาไว้หน่อยนะไม่อย่าให้สูญหายไปเลยมรดกอันล้ำค่าของเราที่เป็นแบบมุกปาฐะเลยนะใช้ความจำนะคือเราจะเขียนเป็นโน้ตก็เขียนไม่ได้นะสมัยนั้นใช้ความจำศึกษาแล้วตอนนั้นครูได้ต่อเนี่ยนะเวลาครูนั่งอยู่เนี่ยครูจะร้องประจำนะหัดกดเสียงหัดอะไรเนี่ยนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าวรรณคดีเนี่ยเรื่องนี้เป็นอะไรอย่างคุณจ้างคุณแผนถามว่าตระกูลพลายนี่มาจากไหนไม่รู้ของครูในสมัยเรียนเนี่ยครูจะมีหมดนะคุณจ้างคุณแผนอะไรอะไรครูจะมีหมดเพราะฉะนั้นฝากเถอะวรรณคดีของเราเนี่ยเป็นวรรณคดีที่ล้ำค่านะลูกนะพยายามรักษากันไว้หน่อยแล้วก็เราศึกษาจากวรรณคดีเนี่ยร้องเพลงเนี่ยเพลงเพราะๆเนี่ยในอย่างในเห็นไหมในอีเหนาเนี่ยมาเพลง3ชั้นก็ในอีเหนานี่เยอะที่สุดก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอให้ช่วยรักษามรดกนะทางคีตศิลป์ของเราเนี่ยให้อยู่ต่อไปแล้วกันนะถึงครูไม่อยู่แล้วก็ขอให้ช่วยสืบทอดต่อไปแล้วกันนะเหมือนอย่างครูท่านที่สอนที่เคยสอนมาท่านล่วงลับไปแล้วครูก็พยายามที่จะรักษาที่เคยได้รับจากท่านเนี่ยจนอยู่มาได้ถึงตอนนี้รุ่นต่อไปนี่ครูก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนก็ขอฝากไว้ค่ะเพราะว่าครูถือว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่าของเราที่ควรจะรักษาไว้ค่ะสวัสดีค่ะฉันครูทัศนีขุนทองนะคะซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการร้องละครนอกละครในนะฮะในที่นี้จะพูดถึงละครในก่อนในละครในนี่มีแสดงอยู่3เรื่องเท่านั้นคือรามเกียรติ์อุณรุตแล้วก็อีเหนาส่วนอีเหนาเนี่ยเป็นคำพูดที่เป็นคำประพันธ์ที่เป็นมีคำที่เพราะเพียงมากเพื่อเป็นบทที่พระมหากษัตริย์ทรงนิพนธ์ในรัชกาลที่สองนะคะเพราะนั้นคำที่จะร้องในละครในนี่จะเกิดในวังในวังจะเป็นผู้หญิงรำทั้งนั้นแม้แต่ในเรื่องรามเกียรติ์ก็ร้องเป็นแบบละครในมีตอนสุรปานขาชมดงชมอะไรมาปรับเป็นโขนก็
ระยะหลังนะคะส่วนแรกจะเกิดในวังก่อนเพราะฉะนั้นที่เกิดในวังนี่ลีลาการรำก็ต้องสวยสวยด้วยเพราะนั้นร้องในการแสดงประเภทนี้จึงต้องมีการร้องที่จะเร็วๆแบบนั้นไม่ได้ต้องลีลาในการรำก็ด้วยในการรำเนี่ยคนร้องนี่จะต้องดูท่ารำของผู้แสดงด้วยนะคะว่าจะเป็นในแบบไหนเพราะนั้นการร้องนี่เราจะร้องโดยที่ไม่ดูตัวรำร้องไปส่งๆก็ไม่ได้นะอย่างในการแสดงละครในเนี่ยการบทบรรยายเราก็จะใช้ต้องการความรวดเร็วหน่อยเราก็ไม่ใส่เพลงจะใส่แต่เพลงร่ายนะร่ายถ้าเผื่อว่าเป็นละครสามเรื่องนี่เราก็จะเรียกว่าร้องร่ายในส่วนมากแล้วก็จะเป็นจรงคำท้ายด้วยว่าในทั้งนั้นอย่างปีนตะลิ่งปีนตะลิ่งก็ปีนตะลิ่งนอกปีนตะลิ่งในนะปีนตะลิ่งนอกใช้กับละครนอกปีนตะลิ่งในก็ใช้กับละครในหรือช้าปีซึ่งเป็นบทเริ่มต้นเนี่ยถ้าเปิดเป็นละครนอกก็ช้าปีนอกถ้าเป็นละครในก็ช้าปีในเพราะฉะนั้นร่ายก็เหมือนกันนะคะก็มีร่ายนอกร่ายในทีนี้อันนี้เราจะพูดถึงการร้องร่ายในคือในการร้องร่ายเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยเคยร้องมาตั้งแต่ก็เรียนอยู่ในนี้นานแล้วก็ได้ร้องโขนในตอนเป็นนักเรียนก็ได้ไปร้องโขนกับคุณครูผู้ใหญ่ที่ท่านที่อยู่กองการสังกีตเนี่ยเราเป็นนักเรียนก็ต้องออกไปร่วมร้องกับท่านตั้งแต่ที่สนามหลวงเนี่ยก่อนมีเวลามีเทศกาลก็จะมีโขนซึ่งดิฉันก็ได้ออกไปร้องถึงในโรงละครตั้งแต่ยังไม่ไหม้ดิฉันก็ได้ร้องเพราะนั้นร้องแบบที่คุณครูท่านกำหนดเอาไว้ให้เนี่ยนะฮะซึ่งคุณครูท่านในสมัยก่อนนั้นก็คุณครูท่านมาจากกรมมหรสพก็ต้องร้องร่ายมาแต่ก่อนตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7อะไรนี้นะฮะกรมมหรสพมาก็เป็นแบบอย่างที่ดิฉันก็ได้จดจำมาก็ได้เอามาสอนนี่ซึ่งในระบบพอหลังๆนี่ก็เปลี่ยนแปลงมาคือต้องการเอารวดเร็วกันขึ้นก็ร้องไม่ค่อยจะถูกแบบนักนะคะดิฉันก็เลยต้องเอาความรู้ในเรื่องร่ายในที่ดิฉันได้เคยรับการถ่ายทอดมาจากคุณครูผู้ใหญ่นานแล้วนะคะดิฉันอยู่ที่นี่ตั้ง7ขวบจน80อยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ดิฉันได้รับมามันก็ยังจำเอาไว้จนถึงทุกวันนี้ถ้าดิฉันมาสอนข้างในนี้ก็จะให้เด็กเนี่ยร้องแบบที่ดิฉันเคยได้รับการถ่ายทอดมาจากครูท่านผู้ใหญ่นะฮะถึงจะเรียนกับคุณครูท้วมคุณครูท้วมท่านก็สอนแบบอย่างนี้ไม่เคยมีแบบในปัจจุบันที่เขาร้องกันเพราะนั้นก็เลยต้องขอร้องแบบเดิมนะคะที่ดิฉันได้เคยร้องไว้อันแรกที่ดิฉันจะแนะนำจะเป็นการสาธิตให้ฟังก็คือในตับพรหมมาสที่สอนกันอยู่เป็นการเป็นหลักสูตรที่เรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป์นะฮะที่นาฏศิลป์แต่เด็กๆมาก็ต้องเรียนทั้งตับพรหมมาสตับนางรอยนี่อันนี้ที่เราเรียนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะคุ้นกับคำว่าตอนที่อินทรชิตเข้าในโรงพิธีแล้วก็กาลสูรมาทูลว่ามียักษ์ที่ตายแล้วนี่ต้องทศกัณฐ์ให้อินทรชิตนี่ออกไปทำการรบกับพระรามนี่นะคะอันนี้ก็จะมีลีลาที่ว่าตัวอินทรชิตเนี่ยยังอยู่ในโรงพิธียังทำพิธีอยู่เพราะนั้นล่ายตอนต้นนี่จะเป็นกริยาที่ว่านั่งเฉยๆยังไม่ได้พอรู้สึกตัวว่าเสนามาทูลอย่างนี้ก็เกิดความโกรธโกรธก็ต้องร้องอีกแบบหนึ่งให้สมกับในข้อความที่ว่าเป็นการโกรธนั่นนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยว่าจะออกจากโรงพิธีก็เรียกว่าเป็นการถอนนะเพราะนั้นที่นี้ก็มี3อารมณ์ด้วยกันคือเราไม่ต้องใส่อารมณ์มากแต่ว่าถ้าผมมีการรำเราต้องดูตัวรำเป็นหลัก
ในร้องในไอ้ที่นี้ก็จะร้องรื้อร่ายก่อนเป็นบทที่อินทรชิตยังนั่งนิ่งๆอยู่ก็ใช้การร้องที่เรียกว่าร้องรื้อร่ายนะฮะก็จะให้ลูกศิษย์ร้องก่อนนะคะรื้อร่ายนี่คือมันเอื้อนยาวนะฮะดิฉันคงเอื้อนไม่เพราะเท่าลูกศิษย์ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์ลองร้องร่ายอันนี้ดูก่อนนะคะเห็นได้ว่าในการร้องเนี่ยจะมีการกดเสียงนะคะไม่ปล่อยเสียงลอยๆนะอินทรชิตสิทธิศักดิ์นี่ต้องกดอย่างนี้นะคะเอ่ยยักษ์สินี่วิธีการร้องไร้ในต้องมีการกดเสียงอย่างนี้ถึงจะถูกต้องไม่แข้งลอยไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้คือไปสอนกันเนี่ยนะฮะจาก YouTube บ้างจากอะไรบ้างเนี่ยทำให้ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดไปหมดนะฮะที่ถูกเขาต้องร้องกดเสียงนะคะต้องร้องกดเสียงอย่างนี้ถึงจะถูกต้องในการร้องไร้ในนะคะซึ่งเป็นแบบมาตั้งหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะคะต้องร้องกดเสียงอย่างนี้ก็เลยเคยตัวดิฉันเองก็เคยว่าร้องไร้ในนี่จะต้องกดเสียงอย่างนี้ค่ะหยุดกันต่อไปก็จะเป็นบทในการร้องในเรื่องอีเหนาซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สองนะฮะเป็นคำที่ไพเราะด้วยแล้วในการร้องเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือเราไม่ร้องแบบเดียวกันหมดมีคำเสียงสูงเนี่ยก็จะมีวิธีร้องอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ต้องกดเสียงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะให้ตอนที่ว่าในเนื้อร้องที่จะร้องในอยู่ในตอนลมหอบเล่นที่โรงละครตั้งแต่โรงละครยังไฟโรงละครเก่าตั้งแต่ไฟยังไม่ไหม้นะคะก็จะร้องอย่างพอสิ้นแสงสุริยาสายันเนี่ยธรรมดาก็จะพอสิ้นแสงสุริยาเขาก็จะหัวให้มันเพาะขึ้นอย่างว่าพอสิ้นแสงสุริยาสายันนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะให้ลองฟังดูนะคะอ
แล้วตรัสสั่งพี่เลี้ยงสองนางพี่คอยอยู่พลางยามมนต์ไม่บัดนี้น้องจะลาคราใครไปแก่สงสัยนายนาขอสินแสงสุริยสายันจะกลับมาให้ท่านถึงสิงคอนพระน้องสุกาอาวอนจงปลอบโยนโอนอ่อนให้จงดีจะให้กะกังประสันตากับกะระตาลาอยู่เพื่อนพี่น้องไปไม่ลวงราตรีมิให้เสียวาทีที่สัญญาอันนี้นะคะก็จะเสียงสูงเราก็จะต้องร้องเสียงสูงเป็นอักษรจัดอยู่จำพวกเสียงสูงนะคะอย่าให้จะให้กะกลางในกะกลางนี่ไม่ใช่เสียงสูงประสันตานะฮะประสันตาเราจะต้องร้องให้ชัดให้ถึงอักษรเสียงสูงให้ได้นะฮะจะให้กะกลางประสันฮะต้องมีหางเสียงหน่อยประสันถึงจะเป็นประสันตาได้นะคะอันนี้พอสิ้นแสงสิ้นแสงนี่ตัวสอพอสิ้นแสงสุริยาก็ขึ้นในอักษรสูงเกี่ยวกับการสำเนียงของอักษรด้วยนะคะอันนี้ก็อยู่ในอีเหนาคือเราไม่ต้องร้องท่ารำเขาเนี่ยจะมีลีลาที่ช้าหน่อยอันนี้อยู่ในเรื่องอีเหนานะคะร่ายในเรื่องอีเหนาเมื่อครั้งแรกที่เราพูดถึงร่ายนะคะเราลองรื้อร่ายก่อนนะคะถ้าเปิดว่าคำว่าเมื่อนั้นเนี่ยถ้าเปิดร้องไร้ในธรรมดาเราก็จะขึ้นอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นแบบตัดคำว่าเมื่อนั้นนะจะเกิดเมื่อเมื่อนั้นเนี่ยจะขึ้นแบบนี้นะคะอันเดี๋ยวจะลองดูใหม่แล้วก็ให้ลูกคู่รับในนนทุกอันนี้บทนนทุกนะคะกดยักเนี่ยเดี๋ยวจะมีคำเต็มคำตัดค่ะยังอะไรยังคะเริ่มยังต่อไปก็จะเป็นร้องคำว่าเมื่อนั้นแบบไม่ได้ขึ้นแบบรื้อนะคะจะขึ้นแบบร้องร่ายนะคะ อย่างในบทที่จะร้องให้ฟังนี่ก็คือบทของนนทุกในตอนนิ้วเพชรนะคะขึ้นเมื่อนั้นจะขึ้นแบบธรรมดาร้องไร้ธรรมดาก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเมื่อนั้นนนทุกผู้ใจแกล้วกล้าแก่ทุกทนทรมานเพียงว่าจะดิ้นสิ้นใจอันนี้นะคะเรียกว่าขึ้นแบบตัดคือก็ตัดคำนะคะคือไม่ใช่คำเต็ม8คำมี2คำแค่นั้นคือคำว่าเมื่อนั้นนะคะทีนี้จะขึ้นร่ายแบบคำเต็มนะคะอันในนนทุกนี่เหมือนกันนะคะว่าอ๋ออันนี้เดี๋ยวนะคะเอาปัดเอาอุณรุตมาให้เหรอเดี๋ยวกันนะคะตัดไปก่อนนะ
ไปองค์อุณรสสุดสวัสดิ์เสียสุดาอ่ะนะคะต่อไปก็จะพูดถึงขึ้นล่ายแบบคำเต็มไม่ใช่คำตัดนะคำตัดนั่นในนนทุกข์นะคะแต่นี้จะพูดถึงในอุณรุตซึ่งเป็นละครในเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นล่ายแบบที่ขึ้นเต็มคำหมายความว่ามี8คำนะคะวรรคหนึ่งนี้8คำกลอนนะคะในเรื่องอุณรุตนะคะฝ่ายองค์อุณรุตสุดสวัสดิ์กับศรีสุดานาถเอ่ยรังสรรค์เวลาองค์พระทรงทันหายพันไปโสดสงเอ่ยคงค่ะแล้วก็จะขอย้อนไปหรือแบบว่าขึ้นคำเต็มนะคะหรือแบบขึ้นคำเต็มตะกี้เดี๋ยวไปตัดต่อคือหรือแบบขึ้นคำเต็มนี่ในนางรอยจึงดำรัสตัดชวนอนุชาลงจากพระพราผายผันตะกี้ฟังลื้อแบบคำตัดคือคำว่าเมื่อนั้นอินทรชิตนะคะนี้จะฟังลื้อแบบคำเต็มในนางรอยบ้างนะคะแล้วก็ในนางรอยเนี่ยธรรมดานี่เขาจะเผยก็ลงได้สองอย่างคำท้ายเนี่ยอาจจะลงเต่าเห่เลยก็ได้โอเฮเลยนะฮะแต่ถ้าเผยลงธรรมดาเราก็จะมีดนตรีนำก่อนน้อยในน้อยน้อยน้อยในน้อยในน้อยน้อยนำเต่าเห่มาก่อนนะฮะจะให้ร้องแบบที่ลงร้องเต่าเห่เลยนะคะเดี๋ยวฟังเอาเลยจึงดำรัสตรัสชวนที่ร้องธรรมดาพร้อมผู้วักกระบี่นี่นานจอนจรันไปยังฝั่งหน้าทีนึกว่าจะทวนคือในไม่เป็นไรคือร้องส่วนมากเนี่ยนะคะในสมัยก่อนนี่ก็จะร้องทวนทุกคำนะฮะเป็นทวนทุกคำแล้วคนบอกบทเนี่ยก็จะบอกไป
ลาทวนเนี่ยคนลำเนี่ยก็จะได้นึกถึงว่าไอ้บทข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงเขาถึงต้องทวนคำนะฮะแต่ตอนหลังมาเล่นก็ต้องการเวลาก็เลยไม่ทวนเป็นบางตอนทั้งนั้นที่ลีลาที่จะลำคือกว่าจะลงจากเวทีก็จะลำมาอะไรก็เลยต้องทวนคำนะฮะสมัยก่อนนั้นในสมัยที่กรมมหรสพที่เล่นเนี่ยเขาจะร้องทวนทุกคำเพื่อเป็นการที่ว่าจะได้ดูคนลำนี่จะได้นึกถึงเพราะว่าคนบอกบทก็จะบอกบทล่วงหน้าเขาทวนคำเขาไล่ลำทวนท่าลำของเขาไปเขาก็นึกถึงว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องลำอะไรนะครับการน้องไล่ทวนทุกคำนะคราวนี้ก็มาทวนแต่เฉพาะที่ว่าต้องการลีลาที่จะออกไปให้ลำต่อไปเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เข้าใจแล้วนะคะเรื่องไล่ในเนี่ยมันมีพิเศษที่ต้องข้อควรระวังที่จะต้องร้องไล่ในเนี่ยพระโบราณท่านจะต้องร้องกดเสียงกดเสียงแล้วมันทำให้ชัดด้วยคือบางทีร้องไม่กดเสียงแล้วฟังแล้วก็เรียกตามศัพท์ก็เรียกว่าเหน่อเป็นเหน่อไปนะคะอันนี้พูดถึงไล่ในครูจะพูดแค่นี้ก่อนอ๋อมีอีกคำอีกไล่หนึ่งที่ใช้ในการแสดงโขนน่ะคือไล่รุดลูกซอดกระจายได้ไหมจำเนื้อได้ไหมค่ะเดี๋ยวครูร้องด้วยก็ได้ตอนที่ว่าอินทรชิตแผลงสอนก็จะคลายไล่รุดเรียกว่าไล่รุดไล่เร็วๆเนี่ยนะคะให้สำหรับเป็นการที่ถูกพวกพลว่านอนตายอะไรเงี้ยลองพร้อมกันก็ได้ลูกค่ะลูกซ้อนกระจายดังสายฝนต้องถูกลิงพลไม่ทนได้ต้องพระอนุชาเสนาในสลบไปไม่เป็นสมประดีอันนี้คือไร้รุดนี่นะอันนี้มันมีหลายไร้นะฮะในร้องในจำพวกไร้ในนี่นะคะไร้รุดอันนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นละครนอกก็ไม่ค่อยมีนะคะไล่รุดนี่ไม่ค่อยมีเพราะมีก็เป็นรัวไปเลยต้องการความเร็วอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ขอจบเรื่องไล่ในแค่นี้ก่อนค่ะเมื่อเราบรรยายถึงไล่ในเรารู้วิธีการร้องไล่ในมาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงไล่นอกไล่นอกนี่เราไม่ต้องพิถีพิถันในการร้องเท่าไหร่เพราะต้องการดูท่ารำได้นอกนี่เป็นละครนอกที่เกิดนอกวังนะมาจากละครผู้ชายจะส่วนมากแล้วผู้ชายจะเล่นละครนอกเพราะฉะนั้นลีลาการรำไม่เหมือนอย่างกับละครในเพราะเกิดข้างในวังอันนี้ละครนอกเกิดนอกวังเพราะนั้นก็จะไปร้องนี่ก็จะเป็นเร็วแต่ส่วนการดำเนินเรื่องถ้าต้องการความรวดบรรยายเป็นบทบรรยายเนี่ยนะคะก็ส่วนมากก็จะใช้เพลงร่ายเหมือนกันแต่ว่าจะ เรียกว่าร้องร่ายนอกนะฮะก็มีจะกว่าจะหยุดพูดเล่นตลกอะไรก็จะมีทอดคำจะทอดครึ่งทอดครึ่งหมายความว่าครึ่งคำกลอนนะฮะหรือว่าทอดเต็มก็คือเต็มคำกลอนคือวากละ8คำใช่ไหมคะกลอน8แล้วก็จะทอดครึ่งคำกลอนก็คือ8คำหน้านะแล้วก็เล่นตลกพูดอะไรไปพอเสร็จแล้วถึงจะมาร้องต่อทวนคำแล้วก็มีร้องไล่ต่อในบทบาทต่อไปอีกเนี่ยนะคะก็จะมีเรียกว่าไล่ต่อคือร้องไล่นอกเหมือนกันส่วนวิธีร้องนี่ยังไงก็จะให้ลองรับฟังนะคะขึ้นแบบไม่ใช่คำตัดนะคะคำเต็มนะคะครั้นถึงจึงหยุดอยู่แต่ใครร้องเรียกลุงเอ่ยสายใจเอ่ยเสน่ห์เหตุไว้เงยไม่คานพระมารดาอันนี้คือทอดครึ่งนะคะเขาเจรจากันเรียบร้อยแล้วเราก็มาทวนคำ
ร้องแบบเต็มนะคะแล้วก็มาบทบาทต่อไปก็จะเรียกว่าร้องว่าร่ายต่อนะคะเอองายเหตุไรไม่ขานพระมารดารจชนาไปไหนจะใครรู้เอ่ยเมื่อนั้นรจชนาออกไปทำไรอยู่เจ้าหมอยืนฟื้นฟันร้องคู่ปลูกถั่วผู้ฟักแฟงแตงรันอันนี้นะคะคือร้องร่ายทอดครึ่งแล้วก็ร้องร้องต่อแล้วก็มาร้องร่ายต่อจากคำต่อจากบทอันนั้นนะคะเรียกว่าร่ายต่อนะคะอันนี้ต่อไปก็จะร้องทอดเต็มเต็มคือเต็มคำคือสองทั้งสองวรรคเลยนะคะคือว่าทั้ง16คำเลยวรรคละ8วรรคหลังก็8อันนี้เรียกว่าทอดเต็มนะคะอันในบทนางมนทาเลยนะคะทอดเต็มเลยนะเมื่อนั้นนางมนทาแลดูไม่รู้จักนึกว่าเทวาสุรารักอกใจทึกทักให้ครานครานนางนบนอบมือเงยมอบกรานกราบไหว้ลูกสาวหยุดฉุดไว้แล้วร้องห้ามือเงยในบทนางมนทาอันนี้จะมีร้องทอดหลายอย่างนะคะเดี๋ยวลองฟังดูในการร้องร่ายเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะใส่คำอย่างเงี้ยนะนางมนทาแล้วดูไปดูดิว่าเทวาต้องใส่อันนี้ทุกครั้งนะคะในการร้องร่ายนอกนะคะอันนี้ฮะก็จะต่อไปนะฮะนางนบนอบมอบกรานกราบไหว้ลูกสาวหยุดฉุดไว้แล้วร้องหามาดานิ่งอยู่ไม่รู้ความลูกเคยถอดเงาะงามแล้วเป็นไร